สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับพบกับบาวเดย์ครับอีสานฮวดไกลบ้านถ้าพี่น้องมาล่องวาวเฝ้าควายนะครับผมเฮ็ดแต่โดนล่ะพี่น้องบ่ได้ล่องอยู่เทื่อนะครับผมมาชมว่าสิขึ้นบ่นะครับอันนี้เป็นวาวควายตัวที่2ในชีวิตนะครับที่เฮ็ดนะครับพี่น้องตัวนี้ทรงสวยทรงสวยครับบ่รู้ว่าสิขึ้นบ่เดี๋ยวมาล่องกันครับพี่น้องครับแล้วให้งูนะครับบาวปองนะครับผมคนรำปางครับเป็นคนถือเชือกพี่น้องบ่าวเดชสิย้อนเลย นะว่าปองไออันนี้เป็นบ่นี่จับจับจังซี่จับจับ2ข้างเออจังซั่นล่ะเออจับจับจังซั่นล่ะนั่นล่ะเออเวลาปล่อยขึ้นน่ะจับแน่นๆเด้อ โอเคโอเคแบบนั้นล่ะไปพี่น้องครับชมกันสิจวดวะขึ้นดีพี่น้องครับเบาหัวจังหน่อยเบาหัวตอนนี้ก็ยังเบาอยู่แต่ว่าถือลมแห้งก็อยู่ได้ครับเทศเดียวผ่านครับผมแต่ว่าต้องเฮ็ดสนุใหญ่กว่านี่สุดยอดครับลั่นทุ่งว่าวควายตัวที่2ในชีวิตจวดครับผมครับให้เบาปังเป็นคนถือเชือกให้นะผมเบาหัวพี่น้องเบาหัวเบาหัวแห้งนะเบาหัวขนาดเอาไม้ยัดใส่ไม่รู้ดีกว่าบ่ปะบ่รู้ไปแล้วครับขึ้นแล้วพี่น้องโอ้ปวดหัวเลยซื้อหัวเลยจวดครับพี่น้องเบาหัวนะครับยังเบาหัวอยู่ครับต้องไม่ค่อยกับสีสายเทศเดียวพานครับเชือกกันทันเขาเมาลงครับThank you.
เรียบร้อยครับว่าวควายนะครับกลางทุ่งนาเบาหัวครับเบาหัวแต่ว่าคืนดีอยู่ตัวต้องเฮ็ดสนุใหญ่กว่านี้เล็กน้อยครับหรือว่าเสริมเนาะนี่ขนาดเสริมแล้วก็ยังเบาอยู่ครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับถือว่าขึ้นดีอยู่สนุกกับลั่นทุ่งนะครับผมนี่ขนาดเสริมยังเบาอยู่สวัสดีครับ